สวัสดีค่ะครูชื่อครูพวงประกาศพุ่มเล้งค่ะวันนี้คุณครูมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าต้องแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีใด3การแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้มีความถูกต้องและสมเหตุสมผลค่ะเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันนะคะพ่อใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรยังเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดกี่เมตรขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพ่อใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรยังเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดกี่เมตรขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนนี้เราสามารถใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วยได้นะคะเราสร้างบาร์โมเดลให้เท่ากับจำนวนส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือ5ส่วนเท่าๆกันและ3ส่วนแรกแทนใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรส่วนที่2แทนเหลือเชือกเศษ1ส่วน5เมตรสำหรับเครื่องหมาย question mark นะคะแทนเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดกี่เมตรเรามาดูขั้นตอนที่3ค่ะการแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์เศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับช่องว่างนะคะวิธีทำค่ะบรรทัดที่1พ่อใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรบรรทัดที่2ยังเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรบรรทัดที่3เดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5ในกรณีการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเรานำตัวเศษมาบวกกันเลยนะคะ3บวก1เท่ากับ4ดังนั้นเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับเศษ4ส่วน5คำตอบของเราก็คือเศษ4ส่วน5เมตรมาดูขั้นตอนที่4ค่ะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเศษ4ส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน5และเศษ4ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน5ดังนั้นเศษ4ส่วน5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะขวดใบหนึ่งมีน้ำเศษ8ส่วน10ลิตรดื่มไปเศษ5ส่วน10ลิตรจะเหลือน้ำในขวดกี่ลิตรขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือขวดใบ1มีน้ำเศษ8ส่วน10ลิตรดื่มไปเศษ5ส่วน10ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามจะเหลือน้ำในขวดกี่ลิตรขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วยได้นะคะจากโจทย์ตัวส่วนเท่ากับ10เราจึงสร้างบาร์โมเดล10ช่องเท่าๆกันแบบนี้นะคะและส่วนที่1 8ส่วนใน10ส่วนแทนขวดใบ1มีน้ำเศษ8ส่วน10ลิตรสำหรับปีกาที่2แทน5ส่วนใน10ส่วนซึ่งจะซ้อนอยู่กับส่วนที่มีน้ำนะคะแทนการดื่มไปเศษ5ส่วน10ลิตรสำหรับเครื่องหมาย question mark แทน
สิ่งที่โจทย์ถามคือจะเหลือน้ำในขวดกี่ลิตรค่ะสำหรับในขั้นตอนที่3คือการแก้ปัญหานะคะประโยคสัญลักษณ์เศษ8ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10เท่ากับช่องว่างวิธีทำนะคะบรรทัดที่1ขวดใบ1มีน้ำเศษ8ส่วน10ลิตรบรรทัดที่2ดื่มไปเศษ5ส่วน10ลิตรจะเหลือน้ำในขวดเศษ8ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10ในกรณีการลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้นะคะในที่นี้ตัวส่วนคือ10และเท่ากันเราสามารถนำ8ลบ5ได้เลยนะคะจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน10ลิตรคำตอบของเราคือเศษ3ส่วน10ลิตรค่ะสำหรับขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเศษ3ส่วน10น้อยกว่าเศษ8ส่วน10ดังนั้นเศษ3ส่วน10จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือเราอาจจะสรุปได้ว่าจำนวนน้ำที่เหลือเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าจำนวนน้ำที่มีอยู่ในขวดตั้งแต่ครั้งแรกคือเศษ8ส่วน10นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูได้อธิบายจุดปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนให้นักเรียนฟังไปแล้ว2ข้อเรามาทบทวนขั้นตอนกันอีกครั้งนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาและขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนก่อนที่จะดำเนินการบวกหรือลบตัวส่วนของเราจะต้องเท่ากันก่อนนะคะในระดับชั้นป.3ของเราไม่ยากค่ะเมื่อเขากำหนดตัวส่วนมาให้เท่ากันอยู่แล้วเราสามารถดำเนินการโดยใช้ตัวเศษมาบวกหรือลบกันได้เลยนะคะตามวิธีการที่เราคิดที่จะแก้ปัญหาค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ